ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาที่เป็นชาติพันธมิตรคนสำคัญของอิสราเอลนั้นกำลังเดินเกมใหม่ในการสกัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะจากการพูดคุยของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่เดินทางไปพูดคุยเนี่ยแล้วก็มีการหารือทั้งผู้นำกาตาร์ผู้นำอียิปต์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียถึงประเด็นที่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะสามารถสกัดกำลังของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยการเลือกตั้งหรือว่าเลือกผู้นำคนใหม่ของเลบานอนหลังจากที่ประธานาธิบดีมิเชลอาอูนคนนี้มีความใกล้ชิดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นหมดวาระไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี65รัฐสภาของเลบานอนเนี่ยมีตั้ง128ที่นั่งไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะเลือกใครขึ้นมาแทนเท่ากับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เลบานอนไม่ได้มีผู้นำอย่างเป็นทางการอันนี้เบนเคนก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของเลบานอนอาจจะเป็นการลดอิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนได้อย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยเห็นด้วยนะคะกับแนวทางนี้แต่ว่าอียิปต์กับกาตาร์เนี่ยมองว่าแผนการนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มองด้วยว่ามันจะเป็นการจุดชนวนความรุนแรงระหว่างนิกายที่เลบานอนเคยเผชิญมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นเองเนี่ย การพูดคุยการหารือในเรื่องนี้เนี่ย2 ปีที่ผ่านมามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้เกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะไปซ้ำเติมเศรษฐกิจของเลบานอนถ้าเกิดว่าไปดูรายชื่อที่เป็นแคนดิเดตที่สหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสสนับสนุนเนี่ยก็คือผู้บัญชาการทหารพลเอกโจเซฟอัลอูนคนนี้เนี่ยทางด้านของชาติตะวันตกมองว่าอาจจะกลับมามีบทบาทสำคัญหลังยุติสงครามนะคะนักวิเคราะห์หลายคนก็คิดเห็นเหมือนกับที่อียิปต์กับกาตาร์ว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาแล้วแผนที่สหรัฐมีการเสนอเนี่ยต้องรับความเห็นชอบจากนักการเมืองคนสำคัญ2 คนก็คือนายกนาจิบมิคาติแล้วก็นาบีแบรรี่คนนี้เป็นประธานสภาซึ่ง2 คนนี้ก็มีการสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของเลบานอนแต่ว่าก็ยังสนับสนุนให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นมีการตอบโต้แล้วก็โจมตีกับกองกำลังอิสราเอลด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านโครงการต้นทุนสงครามนะครับซึ่งเป็นสายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบราวน์เขาไปเก็บข้อมูลนะครับพบว่ารัฐบาลสหรัฐใช้จ่ายเงินอย่างน้อย 22,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 762,600 ล้านบาทไปกับการช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลและภารกิจทางทหารในตะวันออกกลางนับตั้งแต่ฮามาสนั้นเนี่ยครับเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาและเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งนองเลือดครั้งใหม่ในหลายแนวรบเวลานี้ตัวเลขนี้ครอบคลุมรายจ่ายตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566นะครับจนถึง30กันยายน2567แยกเป็นการให้การช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่อิสราเอลนั้น 17,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 600,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาครวมถึงการสกัดโดรนและขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงอย่างน้อย 4,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามรายงานบอกว่าตัวเลข 600,000 ล้านบาทโดยประมาณเป็นงบประมาณช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐนั้นจัดให้กับอิสราเอลสูงที่สุดในปีเดียวนับตั้งแต่ปี1959แต่ยังไม่ได้คิดรวบรวมความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่นๆทางอ้อมอีกเช่นความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่อียิปต์ซาอุดีอาระเบียหรือว่าประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมสายการบินตลอดจนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีกราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ปาเลสไตน์รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนส่งกระสุนปืนใหญ่จรวดต่อต้านรถถังระเบิดนำวิถีโดรนและอาวุธต่างๆให้อิสราเอลตั้งแต่ปี2566และอิสราเอลได้ใช้อาวุธเหล่านั้นสู้รบกับบรรดากลุ่มตัวแทนอิหร่านทั้งฮามาสในกาซาฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนฮูตีในเยเมนขณะเดียวกันนั้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนยังเสริมกำลังรอบตะวันออกกลางส่งทั้งเรือรบทหารและเครื่องบินรบไปยังภูมิภาคนี้เพื่อปกป้องอิสราเอลและคุ้มกันทหารอเมริกันจากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธในเครือการยิงสกัดอาวุธปล่อยหรือว่าโดนจากกลุ่มฮูตีแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมหาศาลนอกจากนี้สหรัฐยังใช้สินทรัพย์ของตนเองปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีของอิหร่านอีกด้วยการสู้รบลุกลามขยายวงจนกลายเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ยาวนานที่สุดของกองกำลังสหรัฐนับตั้งแต่สงครามทางอากาศกับกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียช่วงปี2016ถึง2019รายงานเรียกการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีด้วยว่าเป็นความท้าทายซับซ้อนอย่างไม่คาดคิดและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สมดุลความขัดแย้งในภูมิภาคที่ไม่มีท่าทีจะบรรเทาลงค่าใช้จ่ายทางทหารก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับความสูญเสียในชีวิตที่สูงมากเช่นกันจากสงครามในเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับ
พูดถึงสหรัฐอเมริกานะคะมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ออกหมายเรียกนะคะไปที่บริษัทซาฟของสวีเดนเพื่อต้องการที่จะให้ข้อมูลในการสั่งซื้อจากรัฐบาลบราซิลก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข้อมูลว่ารัฐบาลบราซิลเนี่ยมีการลงนามในปี2014ในการที่ซื้อเครื่องบินรบหรือว่าเครื่องบินรบขับไล่กริฟเฟนจำนวน36ลำแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าจัดซื้อในปี2014นะคะคือสหรัฐอเมริกาจะต้องการข้อมูลตรงนี้ทางด้านของบริษัทซาฟของสวีเดนเนี่ยก็บอกว่ามีการให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยการสอบสวนล่าสุดก็มีการบ่งชี้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่ได้มีความผิดที่เกิดขึ้นจากบริษัทซาฟของสวีเดนถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินชื่อบริษัทซาฟนะคะเพราะว่ากองทัพไทยได้มีการประกาศตัดสินใจซื้อเครื่องบินรบกริปเพนจากบริษัทซาฟก็ถือเป็นการเปลี่ยนจากสหรัฐที่หันหน้าไปทางยุโรปแทนค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากกรณีเรื่องของพายุเฮอริเคนเนี่ยครับที่มันพัดเข้าถล่มในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้มันกลายเป็นวาทกรรมทางการเมืองระหว่างทางด้านพรรคเดโมแครตและก็พรรครีพับลิกันนะครับหลังจากที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและพันธมิตรของเขาได้โจมตีทำเนียบขาวเกี่ยวกับการจัดการทั้งพายุเฮอริเคนมินตันที่กำลังถล่มอยู่ในรัฐฟลอริดาและกับเฮอริเคนเฮเลนที่เพิ่งพัดถล่มฟลอริดาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนพร้อมทั้งปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลสหรัฐออกมาเป็นจำนวนมากโดยโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันพยายามเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับพายุด้วยการพุ่งเป้าไปที่หน่วยบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลางเป็นการเฉพาะและกล่าวหาว่ารัฐกล่าวหารัฐบาลอย่างผิดๆว่ายักยอกเงินของรัฐบาลไปช่วยเหลือผู้อพยพทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ออกแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้ที่โกหกเช่นนี้กำลังทำลายความเชื่อมั่นในงานกู้ภัยและการฟื้นฟูที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้งานเหล่านี้ยังดำเนินงานอยู่งานโกหกเหล่านี้ยังเป็นอันตรายของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตรายผู้คนอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังดังนั้นจงมีมารยาทในการบอกความจริงกับพวกเขาส่วนเรื่องที่กล่าวหาว่าเงินที่จำเป็นสำหรับวิกฤตนี้ถูกโอนไปช่วยเหลือผู้อพยพนั้นถือเป็นเรื่องไร้สาระที่พูดแบบนี้มันไม่เป็นความจริงนะครับทั้งโจไบเดนและก็กัมบาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับจากพรรคเดโมแครตถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการตอบสนองครั้งแรกของพวกเขาต่อพายุเฮอริเคนเฮเลนเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งตอนนั้นไบเดนใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ทำงานที่บ้านพักริมชายหาดของตัวเองและแฮร์ริสอยู่ที่งานระดมทุนสำหรับการเลือกตั้งที่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐดังนั้นเมื่อถึงคราวเฮอริเคนมินตันออกอาละวาดอีกครั้งทั้งสองจึงต้องทำงานอย่างหนักนะครับสำหรับเฮอริเคนมินตันรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่นอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจียทั้งสองรัฐอยู่ในกลุ่ม7รัฐสำคัญที่ตัดสินใจพลิกโผล่การเลือกตั้งได้ขณะที่ทางด้านมินตันทิ้งร่องรอยความหายนะไว้ที่ฟลอริดารอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาจากพรรครีพับลิกันก็มีการจุดชนวนความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นอีกครั้งเนื่องจากมีการกล่าวหาว่าเขาปฏิเสธที่จะรับสายจากทางด้านกัมมาลาแฮร์ริสนะครับโดยรอนเดอซานติสได้กล่าวว่าตนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอกำลังพยายามติดต่อตนอยู่แต่เธอไม่มีบทบาทใดๆในเรื่องนี้เลยตนเคยรับมือกับพายุเหล่านี้ในฟลอริดาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์และไบเดนทั้งคู่ไม่เคยนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองแต่สิ่งที่เธอทำอยู่คือเธอพยายามแทรกแซงตัวเองเข้าไปเพราะแคมเปญหาเสียงของเธออย่างไรก็ดีตนไม่มีเวลาจะมาสนใจกับเกมพวกนี้และไม่สนใจแคมเปญหาเสียงของเธออีกด้วยครับสหรัฐอเมริกานะคะพังผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งความคืบหน้าหลังมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ